ในช่วงแพ็กเกจครับ2ประตูต่อ0ครับได้ประตูแรกแล้วก็ประตูที่2เนี่ยใกล้ๆกันเลยครับใช้เวลาได้เกิน 2-3 นาทีครับขึ้นมาทางซ้ายโอ้จังหวะนี้เรายิงมาไม่ตรงเป้าครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไปโดนขาผู้เหล่าตัวออกหลักไปครับเตะคุมทางด้านซ้ายครับของมิดฟิลด์เออโอ้โหแล้วลึกไปเยอะแล้วเลยตลอดสุดท้ายยังจะเปิดไปที่เสาสองครับทีมบอลยาวขึ้นมายังไม่มีใครเลยข้างหน้าครับรับสบายครับชาติเล่นเร็วครับก็ค่อยๆเซตกันขึ้นมาเรื่อยๆตรงกลางตอนนี้ยืนกันสองคนกับสองเดฟิลด์ครับไล่แล้วไปต่อเด็กคืนมาหนึ่งสองแล้วจ่ายทะลุช่องถึงหรือเปล่าแล้วตัวท้ายแก่มาแล้วสมัยเจ็บยังไปเก็บบอลกลับมาได้ครับของบอลกับตัวแล้วให้กับทางขวาครับเจ็บเปลี่ยนการไปซ้ายสุดครับโอ้ไหลแล้วจับลูกนี้ยิงด้วยขวารับสบายครับตู่เป็นเดลเลยครับโมวิล่าขึ้นทางขวาแล้วแบบทำท่าจะเปิดแล้วไปต่อไปทีนึงคราวนี้แรงดูไปไม่เหมือนครั้งก่อนเลยเป็นตั้งเตะต่อประตูขึ้นมาครับฟาวออกมาทางขวาครับก็ค่อยๆเล่นขึ้นมาครับเนี่ยตอนนี้สกอร์ประตูอยู่2ลูกในลีกเท่าไหร่ครับไม่ขึ้นมาปีก็ไม่ผีหามบุกขึ้นไปครับกระโดดหลบมาตอนนี้ยังได้อยู่ตรงกลางซ้ายตันจะผ่านบอลจะมาตั้งจะหมายทีครับเจ็ดขวาทางขวาแล้วแม่งป๊อปเราทันที่ยังทันอยู่ไอ้ทะลุช่องมาโอ้โหเจ็ดไม่ถึงครับดึงกลับมาเอาแล้วตัวหูเล่นกันยากครับบอลมันลากจุดเสียกลับมาได้ครับนี่คือเบิร์นอีกทีโอ้โหเราห่างที่เยอะครับเปลี่ยนลูกบอลหรือเปล่าตั้งเตะจากปากประตูโตคิดยาวขึ้นมาตอนนี้ครับบังวิลามงเช็คแล้วข้างในกรอบได้หรือเปล่าพี่อาร์ไปเก็บกลับมากระตุกอยู่บางแล้วกลับไปตั้งกันใหม่ครับข้างหลังก็ตุยมองกันหน้าอยู่ยังให้ไม่ท่ายังไงต้องขอมาสั้นกับบอลแต่ล็อกเข้าในตอนนี้แล้วให้มาพื้นที่เยอะครับเตะโอ้โหตายมาไปกว่าทางเพื่อนดีครับจังหวะสุดท้ายไปตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาเท่านั้นครับต้องโดนไข่ต่อยเพราะฟังสั้นมาเจอโอ้เจอดีครั้งนี้กับสองคนครับแทงตาลุกช่องที่มาสวยอาร์มหลุดขึ้นมาด้านซ้ายครับเจดอีกครั้งหนึ่งโตลุม2คนเจดมาดูว่าจะคลองบอลกับตัวย้อนกลับมาโก้ตื่นงานไม่ได้เลยย้อนกลับไปตั้งกันใหม่แล้วชาติขวาสั้นๆออกมาท็อปตัดเข้าในแล้วเปลี่ยนแกโอ้โหอาวุธนี้ไม่ดีแล้วแบบดักได้ท่านนายกินเสาแรกแล้วไม่ตรงต่อแล้วตูเหมือนติดปลายมือที่เขาตูนิดนึงครับจังหวะสุดท้ายครับไอ้เตะมุมของฟังบอลมินล่าก็ไม่ใช่จังหวะข้ามฟากไม่ดียิ่งตื่นเกือบเสียแล้วครับจังหวะนี้ยังดียิ่งเสาตูปัดทิ้งออกไปได้แล้วเตะมุมยกมาเสาสองเล่นทิ้งออกไปก่อนครับยังไปลูกครึ่งของฟังบอลมินล่าทางด้านซ้ายครับเสีย
ตูยัดเข้ามาไม่ผ่านแล้วเตะดักบอลแล้วกระสวนจะเอาเสียครับโอ้โหแต่เตะยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อครับตั้งเตะเล่นสั้นเลยพลาดเจ็บแปงทะลุช่องสวยมากเอาลูกยิงตามน้ำโอ้โหลูกนี้ตีตัวบางๆครับบอลไม่ค่อยเปลี่ยนครับนี่ถีบบอลแล้วก็จะกู้ก็เปลี่ยนอีกครั้งนี้เกินจะมีโอกาสเลยครับอาร์มก็ไม่เอาอยากจะตวัดตามน้ำดีย้อนกลับไปตั้งเดินใหม่ที่เสาตู้ฝาทิ้งยาวเลยทุกคนคนเดียวข้างหน้าบังอยู่แล้วโป่งทิ้งได้บอลยังไม่ไปไหนยังไปทิ้งจริงๆเลยทุกคนจังหวะสองเอาจะด้านหลังฝาเอาไว้แล้วฉันแหลกมาเอาแล้วตอนนี้หลบอีกทีนึงเดียวเจ็ดไม่เหลือแล้วโอ้โหนี่ครับมือมันสองคนเนี่ยตรงกลางนี่ไม่มีแล้วครับโอ้ตัวมาโขกครับแหวกมาได้สองทางซ้ายยังไม่เหลือจังหวะนี้เจ็ดครับโอ้คนเดียวโซโล่เลยครับขึ้นมาโอ้แล้วจริงเขาบอกว่าใจเย็นนะตอนนี้ครับเอาชัวร์เลยแล้วหลบเข้าไปแล้วยิงด้วยขวาเต็มครับสามประตูสูงครับเจ็ดคนเดียวสองลูกครับย้อนกลับมาวัดแต่ทางชิงเอาคือลูกนี้ไม่ดีครับอาร์มตัดได้จะหลบเข้าซ้ายเอาได้ด้วยลูกยิงไม่เหนือเหมือนกันครับอาร์มโอ้โหดูว่าจังหวะให้บอลกันเสียตรงกลางครับแล้วตัวสวนกลับมาโอ้โหเสร็จเลยครับสำหรับบาวาริล่าครับเป็นประตูที่2ของตัวเองเหมือนกับเจ็ดเลยครับโอ้โหตอนนี้ขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ0ครับทำไปประมาณ2ประตูครับยิงไกลมาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับเก็บกลับมาได้ครับคุณฟิวขอสั้นๆมาเปลี่ยนแกนถึงหรือเปล่าทางซ้ายไปเก็บมาได้ทางซ้ายครับนิฟิวจังหวะสุดท้ายคองบอลเสียไปเองครับแบบตักกลับมาได้พาทะลุขึ้นมาแล้วเปิดโอ้โหลูกนี้ก็ไม่มีใครตั้งหน้าแบบคนเดียวก็เล่นลำบากครับเกมส่วนใหญ่จะขึ้นเน้นมาขึ้นนักแบบถ้าส่วนใหญ่ก็เกมของบอลวิลล่าตัวต่อตัวมันส่วนใหญ่ก็ไปได้แต่ว่าพอโดนลุ้มสองลุ้มสามเนี่ยบางครั้งก็ไปลำบากอย่างเงี้ยเพราะเล่นสั้นๆบ้างลูกฟิลตอนนี้จริงตะกอนตุนนะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อาร์มจับไม่ค่อยดีเอ้าจังหวะนี้บอลทันแหลกมาแล้วแหมยังบังได้ครับขอเล่นสั้นเลยครับแหมแล้วยิงลูกนี้ไม่ตกกรอบอีกครับยาวโอ้โหขึ้นมาแล้วเหรอเนี่ยไม่เ
ตรงเลือดเลยข้างหน้าไม่มีใครกันเลยตั้งใจต่อประตูขึ้นมาเท่านั้นครับสุดท้ายไม่โดนใครเลยครับให้อย่ามาทางขวาอาร์แต่วันนี้ยังไม่ค่อยมีจังหวะที่ต้องถือว่าใช้ความเร็วอาร์เป็นคนที่มีความเร็วสูงใช่ไหมว่าวันนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เกมส่วนใหญ่นะพื้นที่ค่อนข้างจะน้อยครับแบบตังปองอยู่ล็อกเข้าซ้ายสวยมากเขายิงตรงนี้โอ้โหติดบล็อกครับนี่แล้วทุกคนแบบตอนนี้เหมือนจะหูเป็นเล่นตรงกลางนะครับน่าจะมีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าเล่นเป็นดินแบบด้านขวาครับโยกอยู่ว่าแบบให้ออกมาแล้วกิมชาร์ลแลบจังหวะนี้ไม่ตกต่อครับแต่ผ่านครึ่งทางของครึ่งเวลาหลังครับยังเป็นวิถี FC นำอยู่4ประตูต่อ0ครับแต่ยังใส่มุมทางด้านขวาโอ้แล้วเต้เหมือนจะไม่ไหวครับเต้ไม่ไหวนี่ตัวเปียกเหมือนจะไม่มีด้วยแล้วสำหรับบางบอลดิล่าครับโอ้โหตอนนี้เล่นด้วยตัวเล่นน้อยกว่า1คนครับบางโมบิล่าหน้าเห็นใจที่สุดครับสกอร์ก็ตามหลังอยู่ครับยังมาเจ็บอีกเยอะมากหาเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาหนึ่งปาดเข้าในมายังหาจังหวะส่งไม่ได้ครับตื้อตื้อจ่าเดินออกตัวขึ้นเลยคืนขึ้นมาก็ไม่มีใครแล้วข้างหน้าชาติออกมาเล่นเองครับให้ตรงกลางมาสวยและเก่งอารุณจ้องมาลุ้นพิกหลบเอ้าไปได้ยิงด้วยซ้ายไม่ตกต่อแล้วโอ้โหอาร์มบอกนี้โอ้อาร์มเล่นแล้วบอกว่าเล่นคล้ายคล้ายแมสซี่เจเลยครับตัวนี้ใกล้เคียงกันครับแล้วเท้าซ้ายเหมือนกันด้วยความเร็วสูงครับเล่นได้ดีครับชอบเลยนะผู้เล่นที่มีความเร็วสูงครับชอบเกมที่พวกเขานำอยู่แล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยปีกขึ้นมาถึงสูงครับทำให้พื้นที่ในแดนหน้ามันเปิดว่างเยอะต่อไหลมาตอนนี้บางได้ครับไหลทะลุช่องขึ้นนั้นขวาครับตอนนี้หลุดมาได้ครับยิงหรือเปล่าเสาแรกตกลงมาตอนนี้บอลชันแบบแล้วออกหลังไปครับไปปุ่มทางด้านซ้ายของยูซีเอฟซีครับแล้วมาดูเตะมุมจังหวะนี้ครับเปิดไปเสาสองเอ้าวงเต็มๆแต่ว่าไม่ตรงกรอบแล้วโอ้โหจังหวะนี้กดไม่ลงแล้วมันก็มีฟีลซีน่าเสียดายครับเต็มเลยทั้งคนเดียวครับมายาวทีขึ้นมาเจ็บได้ครับตรงกลางเจ็บเอาแล้วฟังไม่ดีโยนี้แบบจีนโอ้โหขาสั่นหนักครับกระโดดอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โอ้โหสามคนดูก็แบบคนเดียวเสียบอลครับแล้วโดนสวนกลับให้ทำคิกออกมาทางซ้ายอาร์มหลุดแล้วจ่ายต่อทางขวาสุดยังได้อยู่กองไปเก็บกลับมาลิมเส้นให้มาเอ้าแล้วโดนแขนหรือเปล่าครับน่าจะเป็นแฮนด์บอลครับโอ้โหนี่บอลกระโดดเท้าไปโดนแขนเข้าครับผู้ตัดสินไม่ให้ครับไปเลยเป็นหน้าตั้งเตะขึ้นมาเท่านั้นครับทำชิ้นหนึ่งสองวันขวาสวยครับแต่คนเดียวดีไม่ผ่านแล้วเจตสวนกลับว่าไปทางซ้ายอาร์มย้อนกลับมาเจตอีกครั้งหนึ่งอาร์มแล้วก็ดูว่าเสาสองทีมเพื่อนอยู่ให้โอกาสยิงไปเซฟแล้วก็รับสบายจับบอลให้ดีแล้วลูกนี้อยู่ของห้าเบงครับชูเร็วหนุ่มให้ไม่ดีแล้วเจตรับกลับมาได้ฟังอยู่ไปต่อเองครับหลบมาเปลี่ยนการขึ้นทางซ้ายเลยครับโอ้ยจะไปแตะลอดขาลูกนี้เรื่องไม่ได้ครับ
ยังได้บริสุทธิ์ทางขวาครับเล่นเร็วเลยครับให้มาป๊อกจับบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วไปปั๊มบอลแยกกลับมาได้ครับต่อยมิดฟิลด์หลบเข้าซ้ายทีนึงซ้ายมีเพื่อนรอมาอยู่ยังไม่ให้ครับแต่กลับมาโอกาสก๊อฟยิงลูกนี้โอ้โหนะคราวนี้ไม่ห่างเหลือตัวไปเซฟออกหลังไปเป็นเตะปุ่มทางขวาของมิดฟิลด์สี่ครับดูตอนนี้ยังไม่เท้าเกมลุกครับนะจะนำอยู่ก็จริงจังหวะนี้เล่นยากเกินไปครับหยาแตะรอดขามาได้แล้วจะดึงอีกทีเอาเสียบอลแล้วแตะทิ้งแบบทางซ้ายเอาสองบอลดึงแล้วแบบทันหรือเปล่าไม่ทันครับปู่เรื่องจังหวะนี้ถ้าทันเนี่ยสองบอลหนึ่งครับข้างหน้ามีเพื่อนรออยู่ครับโหนี่เปียวจังหวะนี้สุดปลายเท้าเก็บบอลกลับมาไม่ได้ครับเปลี่ยนการทางซ้ายว่างอยู่ครับโอ้ตัดเข้าในมายังไปบอลของมิดฟิลด์ครับทางขวาไม่มีใครครับโจ๊กมาจังหวะนี้ระบบทิ้งออกหลังไปยังไปเตะบนหน้าซ้ายของมิดฟิลด์เสียบสำหรับเกมคู่นี้เกมในคู่ถัดไปจะเป็นเกมระหว่างเพื่อนบอยเจอกับเพื่อนเต้ยครับนะก็เดี๋ยวยังไงเตะตัวได้เลยครับสำหรับเกมคู่นี้โอ้โหยิงสวยจังหวะนี้ปัดทิ้งออกมาสามต่อสองเอาดีมากของเชียร์ทีมครับยวนเก็บบอลลงมาข้างหน้ายังไม่มีใครตัดสินใจยิงเองลูกนี้เดี๋ยวเบาไว้หน่อยครับเพราะเล่นกันสั้นๆในจุดๆตอนนี้ให้ดีแล้วพวกเขาให้แล้วดึงจังหวะหลบสวยแล้วแต่เข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหสวยสดงดงามครับเต็มเลยครับในตอนนี้ครับปล่อยให้ยิงด้วยขวาไม่มีใครเข้าไปกดดันเลยครับไปใส่เต็มครับแล้วยิงด้วยดีด้วยครับเสียสามเหลี่ยมเสาแรกเข้าไปเลยครับ5ประตูต่อ0แล้วตอนนี้สำหรับนิดคือโอ้เกมนี้ต้องบอกว่าเครื่องติดอาจจะช้าไปหน่อยนะแต่ว่าพอติดแล้วนี่เครื่องล้อเลยครับก็ต้องบอกว่าเล่นเนี่ยผิดกับครึ่งแรกเลยครับครึ่งแรกเนี่ยกว่าจะเจาะเข้าไปในพื้นที่อันตรายเนี่ยทำได้ยากจริงๆครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าบองโมวิลล่าเนี่ยไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยครับถ้าบองโมวิลล่าเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีตัวเปลี่ยนก็อาจจะสู้ได้สูงกว่านี้แต่ว่าพอไม่มีตัวเปลี่ยนในเลี้ยวแรงอาจจะถดถอยลงไปครับส่วนทางด้านนิฟิวเนี่ยก็ถ้าจะไม่เปลี่ยนตัวเหมือนกันครับแต่ว่ามันดีระยะได้ดีกว่าต้องบอกอย่างนั้นครับดีกลับมาตั้งกันใหม่ครับใช่ตามเป้าอยู่แล้วลูกนี้เปิดออกมาทางขวาไม่ผ่านเอ้าเฮ้ยตาบอลทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ไม่มีใครครับเป็นตั้งแต่จะประตูขึ้นมาครับสีบอลยาวลูกนี้น่ะอาพับสวยครับไหลออกมาเดียวๆจับแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับเสาแรกแล้วโอ้โหดูว่าตอนนี้ต่อปันไม่เหลือแต่พอได้ประตูแรกเนี่ยประตูสองมาติดๆเลยครับแบบคนเดียวไปได้ครับมิด3 4 5คนแล้วดูยังได้ยิงด้วยแล้วก่อนท้ายไปติดเซฟผู้ต่อตูโอ้ลุยมาเองก่อนนี้แล้วสังเกตนิดนึงด้วยสุดให้ลงมาครับไอ้ฟรีคิกของทางด้านนี้ฟรีครับลงสั้นครับล็อกหลบออกมาพี่หาโอ้เล่นยากแล้วสมัยนี้ดูไอ้ออกมาแบบตีออกมาทางขวาครับอุ้ยไอ้มาการสวยยวนยิงลูกนี้ไม่ตกกรอบอีกครับ
าการแข่งขันครับหรือเพื่อนของทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหต่อไปนั้นว่ามิดฟิลด์ FC นะวันนี้ทำได้ดีกว่าชัดเจนครับโดยเฉพาะขึ้นเวลาหลังก็เลยความเด็ดขาดที่แตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะครับก็โอ้โหผู้เล่นบาร์บาริล่าวันนี้มากันต้องบอกว่าไม่ค่อย 100% ครับแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บไปจังหาแล้วก็แพ้ไปแล้วเห็นน่าเสียดายก็ต้องบอกว่าไปมิดฟิลด์ FC เล่นได้ดีกว่าแล้วก็เอาชนะไปได้ครับยังไงต้องขอขอบคุณผู้เล่นทั้งสองทีมที่จังหวะกระทบกระทั่งกันในเกมก็รู้จักขอโทษกันครับในสนามยังไงต้องขอขอบคุณครับทั้ง